ช่วงนี้ตามติดกระแส10นิ้วปวดหัวหมดแล้วเนี่ยเออทำไมอ่ะทำไมต้องมาทำแบบ2แปรอยู่เรียนก็ด้วยกระแสมันมาแรงใครๆก็ขี่ครับขี่เอามาขี่เล่นขี่ใช้งานคือด้วยรูปลงสีละที่มันชัดน่ารักใช่มันน่ารักด้วยมันเหมือนรถจากทางอิตาลีใช่ครับและราคาเป็นที่วัยรุ่นจับต้องได้ใช่ครับผมแล้วทำไมถามจริงรถพวกเนี้ยรถ10 ล้อ10นิ้วเนี่ยมันเป็นรถที่เขาทำเครื่องรอเพื่อการโมดิฟายหรอก็ทุกอย่างเขาทำมาว่าให้คนไทยพัฒนาได้อยู่แล้วครับทุกอย่างเขาทำมาเพื่อให้ประหยัดครับประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันครับแต่ไม่ประหยัดอย่างอื่นเลยนะเดิมไอ้รุ่นเนี้ยผมคุยกับพวกกับเพื่อนมาเขาบอกว่าพี่เอาตรงนะร้อยนึงไม่เหนื่อยเลยใช่ครับใช่เดิมเนี่ยเดิมเพราะด้วยจริงๆว่าด้วยระบบของรถที่ออกมามันค่อนข้างดีอยู่แล้วใช่ครับมันยากไหมในการที่จะเค้นมันก็ถ้านั่งขี่โหก็มันก็ได้อยู่ประมาณ100-105นะ105นะไอ้คือเดิมหรือโมอันนี้คือเดิมนะพี่เดิมนะ105ไม่ใช่150นะใช่ครับ105ใช่ครับประมาณนี้นิดนึงเนี่ยนะใช่ครับแล้วพอเวลาเราเป็นโมเนี่ยไอ้ระบบของมันอะไอ้กลไกของเทคโนโลยีที่รถมันออกมาเนี่ยมันโดนตัดทิ้งไปด้วยไหมกลไกเรื่องระบบการฉีดเรื่องระบบของสายพานของมันระบบการประหยัดน้ำมันของมันดั้งเดิมของตัวรถคันนี้ที่มันเป็นไฮบริดด้วยครับมันโดนตัดไปไหมไม่โดนครับมันก็ยังเป็นปกติยังใช้ปกติใช่ครับไม่ได้ยุ่งใช่ครับแต่แค่ตัวเครื่องใช่มันมีโหมดปิดเปิดอยู่แล้วอ๋อใช่ครับมีโหมดปิดเปิดแล้วอ๋อก็คือไฮบริดประหยัดอยู่แล้วใช่ครับมันจะมีย่านการขี่ของเขาถ้าอยากประหยัดให้ขี่ตามเขามันจะมีเข็มบอกเลยใช่นั่นแหละประหยัดไม่ผมไม่งงเลยให้ผมมายืนกับสองคันนี้แล้วผมมายืนถือถ้วยทำไมวะอันนี้สองนี่คืออะไรอันนี้คือรถที่ไปวิ่งสนามมาอันนี้คือรถแข่งใช่ครับตายเจ้าพระคุณเจอดูครับเป็นแบบเดิมๆเอาง่ายๆรถแข่งคุณเนี่ยใส่กระจกให้ผมหน่อยนะมีรูอยู่แล้วขับไปในเมืองเนี่ยตำรวจไม่มีจับนะครับไม่ผิดกฎทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ได้ทำอะไรด้วยซ้ำและสำหรับเนี่ยที่ออกมาเนี่ยคือที่เราคุยกัน105ค่อนข้างลำบากใช่ครับและที่โมยไฟสเต็ปพื้นๆแรกๆเริ่มต้นก็จะมีประมาณ120พื้นฐาน120ทำอะไรบ้างชามใบเดียวก็ได้แล้วนะครับชามใบเดียวใช่ครับเดี๋ยวทอดเหมือนเดิมได้ครับเปลี่ยนแค่ชามเนี่ยนะใช่ครับชามใบเดียวคำว่าชามใบเดียวเนี่ยทำอะไรกับมันปรับองศาขุดร่องเม็ดเปลี่ยนเม็ดอะไรเงี้ยครับผมที่เรียกไล่เม็ดไล่เม็ดปรับหน้าชามใช่ครับอุ้ยมันไม่กี่บาทเองนะแพงไหมก็ชุดนึงถ้าขายขาดก็อยู่กับชุดละเกือบ 2,000 ได้ครับคือขายขาดคือซื้อชามใหม่มาทำให้เขาใช่ครับแล้วเผื่อเอาชามเดิมมาทำอ่ะรถซื้อมาใหม่อ่ะซื้อมาใหม่ก็มีประมาณเกือบ 1,000 ครับพร้อมปรับพร้อมไล่นะคือจาก105ขึ้นมาเป็น120ใช่ครับอุ้ยก็เยอะนะ 1,000 บาทเออครับหมายถึงราคาไม่ได้แพงแต่ว่าอัตราเร่งมันดีขึ้นมันดีขึ้นครับแล้วที่มันแตกต่างจากของเดิมคือไงมันกระชับขึ้นมันกระชับขึ้นบิดอัตราเร่งแซงดีขึ้นคือไม่ได้เอาช่วงหน่วงท็อปสปีดท้ายอย่างเดียวใช่ครับคือได้ตั้งแต่ต้นกลางปลายดีขึ้นหมดดีขึ้นหมดอัตราเร่งดีขึ้นหมดช่างรับถือไงฮะถ้าเป็นรถใหม่ๆมาป้ายแดงต้องดูว่าถ้าชามใบเดียวป้ายแดงเลยใช้ชามติดรถทำก็ประมาณ1,000บาทขับมาได้เลยที่นี่ใช่ครับทำไมเดี๋ยวท่านผู้ชมถามว่าทำไมต้องทำที่ให้มันแรงขึ้นเพราะบางทีเราแบกของแบกใช่ครับใช่ครับใช่ครับแซงไม่พ้นใช่ไม่ต้องแบกเอาแค่น้ำหนักผมช่างพี่ไม่เหมือนกันแล้วใช่ครับแม่เค้นบิดไปเหนื่อยนะเหนื่อยจริงถ้าคนไม่ขับแบบบรรทุกของหัวใจของรถระบบออโตเมติกอ่ะอันดับแรกเลยคือชามใช่ครับชามเลยแล้วต่อไปก็จะเป็นท่อสำคัญไหมสำคัญครับสำคัญเพราะว่าเราทำรอบให้มันเร็วขึ้นอะไรเร็วขึ้นไอเสียเขาต้องคายได้มากขึ้นส่วนมากเขาจะเปลี่ยนคอก็พอแล้วเพียงพอแล้วสำหรับใช่ครับก็คือขยายคอใหญ่ขึ้นใช่ครับปลายเดิมไม่ผ่าด้วยใช่ครับอ๋ออีกไม่ได้ดังเลยไม่ดังครับไม่ดังไม่กี่ตังค์ด้วยไม่กี่ตังค์แค่ค่าคอใช่ค่าคออยู่ประมาณเท่าไหร่ก็อยู่ที่แล้วแต่ว่าจะเป็นคอเลสหรือแทนเนียมเทเนียมใช่ครับมีลูกค้าก็ต้องเลือกเอาอันนั้นใช่แล้วถ้าสมมติว่าหลังจากนั้นจะเตะอะไรต่อก็จะเริ่มมาเป็นพวกข้างโอเพ่นก็จะมีลิ้นกองเลสเฟืองท้ายแคมอะไรอย่างเงี้ยครับพวกแล้วข้างโอเพ่นมีอยู่เท่าไหร่ข้างโอเพ่นมันก็จะมีประมาณ130
อันนี้ก็คือพื้นฐาน130ต้องมี120ใช่เป็น130ก็เลยเด็กมานิดนึงใช่ครับข้างโอเพ่มีเฟืองใช่ถึงมันจะดูห่างไม่เยอะแต่อัตราเร่งมันจะเร็วขึ้นคือช่วงที่รถมันเต็มใช่ครับมันเร็วขึ้นจากระยะ1โลอ่ะเหลือ 5-600 เมตรไม่ต้องดึงยาวไปใกล้มาหน่อยแล้วเข้าไปเห็นวันนั้นผ่านมาก็คือมีสเต็ปใหญ่กว่านี้มีครับมีเป็นสเต็ปอะไรเอ่ยอันนั้น60ชัก5ครับเริ่มแล้วอันนี้เริ่มโหดแล้วเริ่มโหดแล้ว60ชัก5นี่ความเร็วก็น่าจะ150ได้มั้ยก็อย่างมันต้องได้อยู่แล้วครับเพราะอย่าง58ที่ทำไปก็จมไม้นะก็จมแล้วใช่รถชักเดิมก็ในส่วนของความแรงก็แล้วแต่ชื่นชอบใช่ครับก็ปรึกษาคุยกับช่างเลยขึ้นอยู่กับงบขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่อยากจะได้แบบทรงแดกหรืออยากจะเป็นรถทิปครับผมอันนี้รถคันนี้เพิ่งแข่งเหรออันนี้เพิ่งแข่งมาครับใช่เหรอช่างนี่รถแข่งเหรอเนี่ยใช่รถแข่งไม่เหมือนเมื่อก่อนนะที่รถแข่งก็จะมีแต่ขี้โค้งไม่ใช่เหรอเกาะเปื่อยอย่างเงี้ยเปื่อยเดี๋ยวนี้เป็นรุ่นบ้านๆนะครับแบบรุ่นแบบว่าทำแค่ชานท่อมันก็เลยน้ำหนักอ่ะมันเป็นตัวกำหนดมาว่ามันไม่ต้องไล่เบาก็คือเหมือนกับตอนนี้ทางผู้จัดการขันหลายๆสนามก็อยากเปิดโอกาสให้น้องๆที่ใช้เงินทุนแบบไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะใช่ครับพัฒนาครับทั้งฝีมือตัวเองทั้งตัวรถด้วยอ่ะฮะก็นี่คันนี้ไปแข่งไงมาอันนี้สนามรัศมีครับได้อันดับที่อันนี้หนึ่งสองครับคันเดียวเนี่ยกว่าหนึ่งกับสองเลยมีสองคันสองคันเอาไปหนึ่งเอาไปสองคันก็ได้คันที่หนึ่งที่สองเลยโอ้โหใช่ครับรถแข่งมีคัน2คันมาแข่งกันเองเปล่ามี9คันครับอ๋อมี9คันใช่มี9คันฝ่าย7คันมาฝ่าใช่ครับผมอันนี้เอาเวลาอันนี้น้ำหนัก162โลเวลาดีที่สุดคันนี้อยู่ 20.1 อีกคันนึงอยู่ 20.2 กี่เมตร402เมตรครับ402เมตร 20.1 20.2 ชามท่อชามท่อรุ่นชามท่อก็ชามท่อชามท่อก็มีถ้วยวางการันตีใช่ไอ้ตอนแรกผมก็ให้ผมมายืนถือถ้วยทำไมวะโอ้รถแข่งไหนแล้ววะ 20.1 ว่าอนาคตมันจะลงกว่านี้ไหมมันต้องลงไปได้ดีกว่านี้อยู่แล้วครับใช่ด้วยระยะเวลาของที่เขามีการพัฒนาขึ้นนะครับอะไรที่เปิดกว้างขึ้นใช่ครับมันน่าไปได้ดีกว่านี้อยู่แล้วทุกวันนี้จะหาเฟืองท้ายแต่คู่เหนื่อยครับเหนื่อยหาแคมใช่ครับยากครับแต่ตอนนี้เริ่มมีแล้วแคมมี4เบอร์เฟืองท้ายมี3เบอร์ครับอยากรู้ประสบการณ์อยากรู้ขอความรู้หน่อยทำไมแคมหายากแล้วเฟืองท้ายหายากถ้าเป็นรถที่มีความนิยมโรงงานก็กล้าผลิตใช่ครับกล้าผลิตเพราะว่ามีวอลลุ่มในการขายแต่ถ้าเผื่อรถที่มาใหม่ๆหรือรถที่นอกกระแสโรงงานไม่กล้าผลิตเพราะผลิตมาจะขายใครล่ะมันประมาณนี้ครับครับคือคำมงเขาใช่ครับต้นแบบเขาคิดว่ารุ่นนี้ใจนานผมว่านานนะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นดีกว่าแล้วคนขี่กันช่างใหญ่ๆเขาก็หันมาเล่นรุ่นนี้กันค่อนข้างเยอะก็ล่าสุดออกทริปใช่ครับเขาว่าหมอบไปอีกข้างเล่นลายไปใช่อันนี้ที่เรื่องจริงครับผมเขาบอกว่ารถมันไม่ได้มีความเร็วเลยใช่เขาบอกแค่คุณยกคันเร่งรถมันวิ่งเหลือ60-70เองแล้วมันไม่ได้เบามากขนาดที่แบบว่ากลัวกิ้งกลัวล้มกลัวอะไรอย่างนั้นด้วยไม่ครับล้อมันใหญ่ใช่ครับยางมันใหญ่นานกว้างด้วยใช่ครับก็ถือว่าเป็นเทรนด์ใหม่กำลังอยู่ในกระแสนิยมนะคะก็เป็นอะไรที่จับต้องได้แม่บ้านวัยรุ่น10นิ้วใช่นะคะน้องๆ นะคะรุ่นที่แบบอยากรู้มีความรู้เรื่องรถอยากแต่งอยากเริ่มแข่งในสนามก็มาเริ่มรุ่นเล็กๆเก็บอีกก็ได้ใช่ครับหรือว่าไปปรึกษาที่ตั้มไหนวานะคะได้ครับผมก็ติดต่อนะคะเข้าไปได้ที่ไหนคะFacebook ตั้มไหนวะครับผมแล้วก็ถ้ามาที่ร้านอยู่ที่สุขสวัสดิ์84ครับค่ะตั้งแต่วินมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยครับครับผมแน่นอนครับผมนะคะโอเควันนี้รบกวนเวลาช่างมากแล้วใช่ครับผมเดี๋ยวให้ฝากติดตามด้วยครับรายการเรียลไทม์คาร์แมกซีนครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวก่อนครับสวัสดีครับครับสามสี่สามห้าครับโอ้โหช่างของเข้าแล้วครับมองไม่เห็นนาฬิกาเราไม่ใช่ไอ้ตาก็ต้องตามว่าไม่ได้เราเป็นตาก็ต่อไปครับคะแนนเอาละทิ้งไฟไม่มีอะไรแน่นอนครับอยู่ที่เทคนิคตัวทีนะ
11 31ครับโอ้โหแทงเข้าซ้ายมือนะครับ 11 13 แทงเอเข้าครับวนมาในคู่แรกเอาไปวะเนี่ยยาวครับโอ้โหเรียบร้อยครับทั้งยาวและต้องกระลาดเอาชนะ11.1 ครับโอ้